คำควงอนุทินรุดตรวจน้ำท่วมถามหาผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ไหนคนเชียงรายรออยู่การเมืองวันที่24สิงหาคม2567 13:12 น.ภูมิธรรมควงอนุทินรุดตรวจน้ำท่วมถามหาผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ไหนคนเชียงรายรออยู่กรีดเวลาแบบนี้ควรมาดูแลชาวบ้านเผยแนวโน้มน้ำหลากลดลงย้ำรัฐบาลเร่งช่วยประชาชนเมื่อวันที่24สิงหาคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทั้งนี้นายภูมิธรรมและนายอนุทินพร้อมคณะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ณที่ว่าการอำเภอเทิงจากนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายวรายุทธ์ข้องบุญในอำเภอเทิงเนื่องจากนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่อยู่ในพื้นที่จากนั้นคณะรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่สถานีขนส่งอำเภอเทิงนายภูมิธรรมกล่าวว่าการลงพื้นครั้งนี้เนื่องจากทางรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะน้ำมาเร็วและแรงซึ่งรับทราบว่าในพื้นที่มีประชาชนเสียชีวิตแล้ว1คนโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยประชาชนแต่ด้วยข้อกฎหมายที่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ได้สั่งการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนให้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ลำบากอยู่ให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าดีใจที่ตอนนี้น้ำหลากลดลงแต่ด้วยปกติเชียงรายน้ำจะไหลลงแม่น้ำโขงแต่ขณะนี้ระดับแม่น้ำโขงสูงจึงมีน้ำรอระบายจึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลประชาชนกระทรวงคมนาคมดูแลในส่วนว่ามีจุดใดกีดขวางทางน้ำหรือไม่แต่ในภาพรวมแล้วสถานการณ์เบาบางลงเพียงแต่การระบายต้องใช้เวลาซึ่งฝากกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ควรสรุปเป็นบทเรียนจะได้เตรียมการรองรับต่อไปเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงมรสุมตอนนี้ทางจังหวัดต้องเตรียมการทำงานตนคุยกับนายอนุทินท่านก็ได้สั่งการให้ทุกส่วนจัดตั้งศูนย์ดูแลเหตุการณ์อย่างเต็มที่แต่ก็น่าเสียใจที่วันนี้มาแล้วไม่เจอตัวผู้ว่าราชการจังหวัดไม่แน่ใจว่าติดภารกิจอะไรภาวะแบบนี้ควรต้องลงมาดูมาอยู่กับประชาชนเพื่อจะได้เข้าใจปัญหาหาทางบรรเทาให้พี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ก็ขอให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ดูแลส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการแล้วส่วนของอาหารก็มาจากหลายทางมีโรงครัวพระราชทานเข้ามาหลายคันเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินเอกชนก็เข้ามาหน่วยจิตอาสาเข้ามาช่วยกันแพ็คของเป็นเวลาที่ได้พึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้มาช่วยราษฎรทางกระทรวงพาณิชย์เองวันนี้ปลัดมาลงพื้นที่ด้วยจะได้ดูและประสานสิ่งที่ยังขาดเข้ามาช่วยเหลือต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่25สิงหาคมจะเข้ามาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อีกโดยได้สั่งการให้สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมถุงยังชีพไว้แล้วอย่างน้อย 5,000 ชุดและจะหารือการช่วยเหลือเพิ่มเติมกับทางคณะรัฐมนตรีต่อไปแต่ขอฝากพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลมีความห่วงเป็นใยและเรากังวลที่เห็นพี่น้องลำบากและพยายามทำงานเต็มที่เพื่อบรรเทาปัญหาของพี่น้องให้เร็วที่สุดด้านนายอนุทินกล่าวว่าการช่วยเหลือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเครื่องจักรสาธารณภัยเช่นรถแบ็คโฮขุดตักเกลี่ยดินที่ถล่มลงมาในพื้นถนนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้และขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบกลับมาเชียงรายด้วยคนเชียงรายรออยู่ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดเชียงรายนายภูมิธรรมและนายอนุทินได้เดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงต่อไปด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านอกจากการลงพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือแล้วนายอนุทินยังได้มอบหมายให้นายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุการณ์อุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายชาดาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุที่หมู่สองตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตรับฟังรายงานสถานการณ์ในภาพรวมพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากนั้นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาภาคประชาชนประมาณ100คนดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ปัดกวาดเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุด้วยนายอนุทินให้ความสำคัญกับการติดตามเหตุการณ์ดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการกำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศวันนี้จึงได้มอบหมายให้นายชาดาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวไตรสุรีกล่าวนายกรัฐมนตรีอิงขอโทษชาวแพร่ลงพื้นที่ไม่ได้แล้วเหตุสภาพอากาศไม่เอื้อส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีอิงลุยน่านโชว์ทำอาหารบรรจุใส่ถุงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสาวไทยสุดเจ๋งป่านนิชาพัฒน์รวบตึงซุปตาเซาท์อีสเอเชียดันโกยเงินอินเตอร์บันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 18นาฬิกา42นาทีสาวไทยสุดเจ๋งป่านนิชาพัฒน์รวบตึงซุปตาเซาท์อีสเอเชียเปียลูน่าจีปูดันโกยเงินอินเตอร์นับเป็นพลังงานคลื่นลูกใหญ่ที่คนทั้งโลกต้องจับตามองสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แวดวงบันเทิงฝั่งเซาท์อีสเอเชียคึกคักอย่างสุดๆเมื่อแฟชั่นไอคอนสาวไทยสุดตรองป่านนิชาพัฒน์สุภาพปัจจุบันมุ่งมั่นลงเรียนเส้นทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยฮาวาดฮาวาดเคนเนดีสคูลตำนานคนไทยคนแรกบนพรมแดงเมดกาล่าและเซเลบบิ๊กอีเวนต์ระดับโลกร่อนจดหมายแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการต่อสื่อนอกเปิดตัวบริษัทเอเจนซี่ใหม่บริหารงานระดมมันสมองสร้างสรรค์โดยคนไทยในนาม The Venture C The Venture C ขยายรายงานเอเจนซี่จัดหางานดูแลภาพลักษณ์ให้ศิลปินซุปตาร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกซึ่งก่อนหน้านี้แรกเริ่มสาวไทยชื่อดังป่านนิชาพัฒน์ผู้บริหาร The Venture Managementเคยสร้างความยิ่งใหญ่ให้วงการบันเทิงไทยดันงานซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์อย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่กลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์หมายภาคภูมิร่มใส่ทองอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองคว้าคอนเน็กชันงานแฟชั่นและแบรนด์ระดับโลกให้ดาราไทยได้เฉิดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศร่วมชมแฟชั่นโชว์พรอนโรเดินแบบฟินาเล่ถ่ายแบบนิตยสารดังหัวนอกคือฮาสร้างมูลค่าสื่อประกาศความปังยกระดับวงการบันเทิงไทยอย่างยิ่งล่าสุดกับโปรเจกต์ The Venture C คือการรวมตัวของซุปตาร์เอลิสนักแสดงคนดังของเซาท์อีสเอเชียเข้ามาร่วมจรดปากกาเซ็นสัญญาเข้าสู่บ้านเอเจนซี่หลังนี้นำทีมโดยนางงามจักรวาลที่สุดของที่สุดเปียอาลอนโซเวิร์สบักเปียอาลอนโซวูลบักเจ
จ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2015ศิลปินคนดังจากประเทศพันก่อฟิลิปปินส์ซุปตาสุดฮอตดีกรีไม่ธรรมดาผู้ติดตามมากกว่า 14.8 ล้านคนทั่วโลกต่อด้วยตัวแม่ตัวมัมจากเมืองอีเหนาประเทศอินโดนีเซียคว้าซุปตาตัวท็อปลูน่ามายาลูน่ามายานักแสดงคนดังที่เป็นที่นิยมที่สุดในอินโดนีเซียเธอเป็นทั้งนักแสดงภาพยนตร์นางแบบและพรีเซนเตอร์แบรนด์ยักษ์ใหญ่เพียบยอดผู้ติดตามในโซเชียลในอินสตาแกรมฮอตกว่า 38.1 ล้านฟอลโลเวอร์ข้ามมาต่อที่ตัวแทนจากตัวแทนฮอยอันฉันรักเธอชิปูจีปูสาวฮอตจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามอดีตทีนไอดอลมิสทีนเวียดนามที่ปัจจุบันเป็นดาวเด่นโซเชียลนับเป็นนักแสดงเวียดนามที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมากที่สุดของประเทศเวียดนามทั้งบน Facebook Instagram และ YouTube Hot ไม่แพ้ใครในโซนซีรวมพลังผนึกกำลังเป็นซุปตาร์ดาราผู้ทรงพลังเซตแรกของ The Venture C พร้อมลุยงานระดับนานาชาติร่วมงานลักชูรี่แบรนด์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลและอนาคตอันใกล้คงได้เห็นซุปตาร์เอลิสเหล่านี้คอลแลบทำงานกับแบรนด์ในประเทศไทยผลักดันสินค้าไทยและแบรนด์ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลภายใต้การบริหารของคนไทยอีกทั้งเป้าหมายของ The Venture C คือการใช้ความนิยมของซุปตาร์ Southeast Asiaมาพรีเซนต์สินค้าแบรนด์สินค้าบริโภคของไทยพร้อมเจาะตลาดบุกเซาท์อีสเอเชียไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องสำอางอาหารหรือสินค้าต่างๆในโซนอาเซียนอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสามารถคอนแทคติดต่อเลือกใช้บริการของเอเจนซี่อินเตอร์สัญชาติไทยนี้ได้เลยถือเป็นการยกระดับคนบันเทิงจากฝั่งเซาท์อีสเอเชียที่นับเป็นพลังงานคลื่นลูกใหญ่ที่คนทั้งโลกต้องจับตามอง